พี่แพทมานั่งทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยสวัสดีครับน้องจิ๊บพี่กำลังนั่งชมสวนสวยครับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ระหว่างนั่งรอน้องจิ๊บนี่แหละครับแต่บรรยากาศที่นี่ก็ดีจริงๆนะคะใช่ครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะอยากรู้แล้วล่ะสิวันนี้พี่จะพามาดูบ้านซีรีส์ใหม่ซึ่งฉีกทุกกฎการดีไซน์เลยครับตั้งแต่ทำแบรนด์ Perfect Place ขึ้นมาว้าวเรียกได้ว่าทุกๆตารางเมตรของพื้นที่ที่สอยเนี่ยออกแบบมาให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็เหมาะสมลงตัวกับชีวิตในยุคปัจจุบันมากพี่เชื่อว่าถ้าน้องจิ๊บและทุกคนได้เห็นบ้านดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะจะต้องว้าวกับการออกแบบแน่นอนโอ้โหอยากรู้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างไปค่ะโอ้โหพี่แพทบ้านกว้างใหญ่มากเลยค่ะแถมยังได้ที่จอดรถถึง3คันด้วยนะคะใช่แล้วครับน้องจิ๊บแล้วนอกจากจอดรถ3คันนะเห็นพี่ตัวใหญ่ขนาดนี้พี่ยังเดินผ่านช่องจอดได้อย่างสบายๆเลยอีกเรื่องนึงนะครับมีอีกพื้นที่นึงที่พี่อยากจะโชว์ให้จิ๊บดูมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันและนี่ขนาดจอดรถถึง3คันแล้วนะครับยังมีพื้นที่เหลือมากพอที่จะจอดมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานบริเวณนี้ได้อีกครับน้องจิ๊บน้องจิ๊บครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าครับนี่เขาทำพื้นที่เชื่อมต่อจากโรงจอดรถมาถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่แพทคะครับผมไปก้อมทำอะไรอย่างนั้นคะเนี่ยพี่กำลังจะถอดรองเท้าพอดีเลยนี่ค่ะเขามีพื้นที่ที่เอาไว้ถอดรองเท้าหรือเปล่าคะโอ้โหจริงๆด้วยนะเนี่ยอันนี้เขาคิดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นการคิดเผื่อในการใช้ชีวิตจริงๆเลยนะนั่งถอดตรงนี้สบายกว่าจริงๆด้วยครับโอเคโอ้โหพี่แพทประตูหรูหราโอ้อ่ามากเลยค่ะใช่แล้วครับน้องจิ๊บตัวนี้เป็นประตูรุ่นใหม่ล่าสุดของโครงการ Perfect Place เราใช้เป็นแบรนด์ของ Tostem นะครับซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากความหรูหราความสวยงามแล้วเนี่ยเรายังเสริมระบบล็อกถึง3ชั้นทีเดียวแล้วในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยครับน้องจิ๊บเรายังมีระบบในส่วนของ motion sensor จับการเคลื่อนไหวภายในบ้านแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับน้องจิ๊บเรายังมีระบบในส่วนของกล้องวงจรปิดซึ่งกล้องตัวนี้สามารถดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้แบบ real time เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พักอาศัยที่อยู่ในบ้านเนี่ยอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้แน่นอนครับค่ะตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ยจิ๊บเห็นว่ามันกว้างใหญ่มากเลยค่ะตั้งแต่ขายบ้านมาหลายปีนะคะยังไม่เคยเห็นบ้านแบบไหนที่ตอบโจทย์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะพี่แพทใช่ครับในเรื่องของการดีไซน์อย่างที่เกริ่นน้องจิ๊บไว้ตอนต้นอันนี้เป็นการฉีกกฎการดีไซน์เราจะใช้ดีไซน์ในรูปแบบของการคอมไบพื้นที่การใช้งานเนี่ยให้มาอยู่รวมกันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะอย่างเช่นวันนี้ถ้าเรามีปาร์ตี้คุณผู้ชายกับเด็กๆอาจจะนั่งดูหนังเล่นเกมกันอยู่ในมุมนี้ในขณะที่กลุ่มสุภาพสตรีครับอาจจะชงกาแฟอยู่ตรงมุม Coffee Corner ตรงนั้นชงเครื่องดื่มทำขนมต่างๆแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของมุมนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เพื่อนๆเนี่ยนั่งจิบไวน์รับประทานอาหารสังสรรค์กันได้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทุกๆพื้นที่การใช้งานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้หมดเลยอีกเรื่องนะคะพี่แพทตั้งแต่จิ๊บเข้ามาในบ้านเนี่ยจิ๊บรู้สึกว่าเวลาหายใจอะค่ะมันโล่งปลอดโปร่งยังไงบอกไม่ถูกเลยค่ะความรู้สึกของน้องจิ๊บตรงนี้นะครับเกิดมาจากระบบตัวหนึ่งที่เรียกว่า Active Airflow System ครับระบบนี้เป็นระบบที่เราร่วมมือกับทาง SCG เป็นระบบที่มีการทำงานโดยการที่ปล่อยลมเย็นเนี่ยจากนอกบ้านไหลผ่านเข้ามาในบ้านแล้วก็ระบายลมร้อนออกไปผ่านทางช่องใต้หลังคาครับน้องจิ๊บมันเลยทำให้อากาศภายในบ้านเนี่ยโปร่งโล่งเย็นสบายอยู่ตลอดเวลาครับพูดอย่างนี้แล้วจิ๊บอยากจะมีหลังนี้ไว้สักหลังเลยค่ะต้องไม่พลาดที่จะตัดสินใจแล้วล่ะครับเอ๊ะพี่แพทคะแล้วนั่นห้องอะไรคะในส่วนนี้นะครับดีไซน์ออกมาให้เป็นส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างครับการดีไซน์ตรงนี้เราคำนึงถึงความสำคัญของสมาชิกทุกๆคนภายในบ้านสังเกตได้ง่ายนะครับจากการออกแบบเนี่ยจากเดิมที่พื้นกระเบื้องพอเข้ามาในห้องนี้เราจะเปลี่ยนดีไซน์เป็นพื้นไม้ซึ่งมันจะทำให้ดูสบายตามากขึ้นและนอกจากนั้นนะครับเรายังเพิ่มห้องน้ำในตัวสำหรับห้องนี้ด้วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในห้องนี้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ถ้าเกิดน้องจิ๊บเนี่ยไม่มีผู้สูงอายุเราอาจจะอะแดปห้องนี้เป็นโฮมเธียเตอร์หรือเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับแค่ข้างล่างก็ครบครันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะพี่แพทได้เลยครับรู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันเอ๊พี่แพทคะตั้งแต่จิ๊บเข้ามายังไม่เห็นบันไดเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษของบ้านซีรีส์นี้ครับน้องจิ๊บเราดีไซน์ให้บันไดเนี่ยซ่อนอยู่หลังบ้านอ๋อตรงนี้นี่เองใช่แล้วแล้วเมื่อดีไซน์ให้บันไดอยู่หลังบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็ได้สเปซภายในบ้านที่กว้างมากขึ้นคราวนี้ทุกๆคนภายในบ้านก็จะสามารถใช้พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างคุ้มค่าเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันครับน้องจิ๊บฟิตใหญ่เลยนะคะพี่แพทใช่แล้วครับน้องจิ๊บ
ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมพิเศษอีกมุมหนึ่งของบ้านหลังนี้เราเรียกว่า Space for Healthy Living ครับเป็นมุมที่ใช้ในการออกกำลังกายแล้วนอกจากนั้นครับน้องจิ๊บก็ยังมีมุม Space for Creation ที่ใช้สำหรับการคิดสร้างสรรค์ออกไอเดียต่างๆหรืออาจจะเป็นมุมเรียนรู้ของเด็กๆภายในบ้านกว้างใหญ่มากเลยค่ะใช่แล้วครับน้องจิ๊บลองดูการจัดวางพื้นที่ของห้องนี้สิทำให้มีมุมน่าสนใจขึ้นหลายมุมเลยทีเดียวมุมแรกเลยที่อยากจะแนะนำน้องจิ๊บนะครับก็คือมุมนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่า Space for Collection เป็นมุมเก็บของสะสมของรักของหวงของโชว์ของเจ้าของห้องนี้นะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเราลองเบี่ยงมาทางนี้นิดนึงครับตรงนี้จะเป็นมุมที่รู้สึกผ่อนคลายเป็นมุมสบายๆเพราะเป็นมุมพักผ่อนของห้องนี้นี่เองสบายจริงๆค่ะใช่แล้ว แล้วอีกมุมนึงเลยนะครับที่พี่อยากแนะนำก็คือมุมทางด้านนู้นจะเป็นมุมทำงานเล็กๆของเจ้าของห้องเห็นไหมครับว่าห้องเพียงแค่1ห้องเนี่ยจะสามารถจัดมุมส่วนการใช้งานเนี่ยได้ถึง3ส่วนเลยทีเดียวค่ะจิ๊บอยากไปชม Walk-in Closet มุมโปรดของจิ๊บแล้วค่ะพี่แพทได้ครับงั้นเดี๋ยวตามพี่มาเลยและนี่ก็คือมุม Walk-in Closet ครับน้องจิ๊บถูกใจจิ๊บมากเลยค่ะพี่แพทได้ทั้งที่วางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าครบคันเลยค่ะแล้วก็จิ๊บเล็งตู้นี้ไว้แล้วให้กับแฟนจิ๊บ Walk-in Closet ใหญ่ขนาดนี้ให้แฟนแค่ตู้นี้ตู้เดียวเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวไม่พอของจิ๊บต้องไปเคลียร์กันเองแล้วแหละอ้าวพี่แพทแอบมานั่งเล่นอยู่ในห้องนี้เองห้องนี้คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนึงครับน้องจิ๊บเรียกว่า Junior Master Bedroomน้องจิ๊บรู้ใช่ไหมครับว่าปกติเนี่ยบ้านทั่วไปจะมีมาสเตอร์เบดรูมเพียงแค่1ห้องแต่บ้านซีรีส์ใหม่ตัวนี้ครับเพิ่มจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมเข้ามาซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยใช่ค่ะนี่ขนาดเตียงคิงไซส์นะคะเนี่ยยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะใช่ครับเรียกได้ว่ารองรับการอยู่อาศัยของลูกน้องจิ๊บเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นเลยทีเดียวเยี่ยมเลยและที่สำคัญนะครับยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยการมีห้องน้ำในทุกๆห้องนอนอีกด้วยครับโอ้โหส่วนรอบบ้านนี่กว้างใหญ่มากๆเลยค่ะใช่ครับจิ๊บจิ๊บชอบมุมนี้มากๆเลยนะคะมุมนี้เนี่ยสามารถที่จะจิบน้ำชายามบ่ายหรือแม้กระทั่งที่จะว่าปิ้งบาร์บีคิวช่วงเย็นได้เลยค่ะใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เราออกแบบมาเพื่อให้สำหรับทำกิจกรรมโดยเฉพาะลองดูที่ประตูบานใหญ่บานนั้นนะครับน้องจิ๊บตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอกทำให้ทุกคนภายในบ้านเนี่ยเข้าถึงกันง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีประตูบานนี้ครับซึ่งเชื่อมต่อกับห้องอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์ตรงนี้น้องจิ๊บสามารถจัดเป็นห้องทำงานหรือกระทั่งทำเป็นห้องนอนก็ได้ครับเพราะว่าเราจัดให้มีห้องน้ำในตัวทุกห้องนอนอยู่แล้วนะครับแล้วลองดูพื้นที่สวนตรงนี้ครับมันมีพื้นที่มากพอที่ทำกิจกรรมหลายอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะทำพื้นผักสวนครัวหรืออาจจะออกกำลังกายนอกบ้านตรงนี้ซึ่งจะเหมาะกับนิวเทรนด์ในยุคนี้ครับที่เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เน้นในเรื่องธรรมชาติมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องจิ๊บก็ได้พาทุกท่านเนี่ยมาแอบชมความพิเศษของบ้านซีรีส์ใหม่ที่มาในคอนเซ็ปต์ Modern Oriental Series 2021ในโครงการ Perfect Place ซึ่งเราเนี่ยจะเปิดตัวให้ชมอย่างเป็นทางการในวันที่17-18ตุลาคมนี้และที่สำคัญนะครับราคาเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 6.29 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้ามาชมโครงการของเราในวันพรีเซลนี้นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะแล้วก็ของแถมอื่นๆอีกมากมายภายในงานเลยนะคะแล้วพบกันนะคะที่เซลล์แกลเลอรี่ Perfect Place ของ5ทำเลเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็น Perfect Place แจ้งวัฒนะ Perfect Place รังสิตทางด่วนบางพูน Perfect Place รัตนาธิเบศรสถานีไซม้า Perfect Place พระราม9กรุงเทพกรีฑาและ Perfect Place สุขุมวิท77สุวรรณภูมิค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ